ตอนนี้เราก็ซ่อนสายเซอร์โวแล้วก็ฝังเซอร์โวเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับก็แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงวิธีการฝังเซอร์โวในปีกคุณผู้ชมถ้าให้ผมพูดกันตรงๆเลยนะวิธีเนี้ยหลายคนอาจจะไม่ชอบแล้วก็แอนตี้มันนะครับแต่วันนี้ผมขอพูดในความคิดของผมก่อนแล้วกันเนาะว่าทำไมผมถึงชอบฝังพวกเซอร์โวเนี่ยไว้ในลำแล้วก็ปิดเซอร์โวไปเลยนะครับถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงวิธีนี้ได้ไหมก็คือว่าเราไม่ฝังเซอร์โวปิดไปเลยเพราะว่าถึงเวลาเซอร์โวมันพังเซอร์โวมันเสียมาเนี่ยเราจะได้เซอร์วิสได้ถามว่าวิธีแก้เนี่ยมันมีไหมมันก็มีนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องบินน้ำมันนะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินน้ำมันเครื่องบินเทรนเนอร์ที่ว่าขายเป็นชุดโรงงานอย่างเงี้ยที่เขาจะมีพวกเซอร์โวตัวเดียวอยู่ตรงกลางนะครับเขาก็จะทำหลอดโยงชุดหลอดออกมานะครับแล้วก็มีลวดแทงที่แอร์ลอนอันหนึ่งแล้วก็ออกมาที่ตรงกลางเพื่อจะให้เซอร์โวเนี่ยคอนโทรลอยู่ตรงนี้ถูกป่ะแต่ทีเนี้ยมันก็คือเป็นความชอบของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมอ่ะชอบทำแบบให้มันอยู่ในปีกไปเลยเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับผมอ่ะมีความเชื่อว่าเซอร์โวแต่ละตัวเนี่ยอายุการใช้งานมันค่อนข้างนานนะถ้าเราซื้อในที่ที่มันไว้ใจได้นะครับอายุการใช้งานมันค่อนข้างนานคุณผู้ชมผมเลยรู้สึกว่าเวลาผมทำเครื่องบินไฟฟ้าถ้าผมทำเล่นเองนะสมมติว่าเซอร์โวตัวหนึ่งเนี่ยมันบินได้สักประมาณ100ไฟต์200ไฟต์นะมาต่อ1ตัวแล้วเครื่องบินผมเนี่ยอาจจะบินไม่ถึง200ไฟต์หรอกคุณผู้ชมผมก็เอามาเฉลี่ยกันผมรู้สึกว่าโอเคเซอร์โวถ้าสมมติว่ามันได้สัก100ไฟต์อ่ะแต่เครื่องบินเนี่ยผมบินแค่มันพอช้ำๆอ่ะผมก็แขวนแล้วอ่ะผมบินสัก10ไฟต์20ไฟต์ผมเลิกเล่นแล้วประมาณเนี้ยผมก็คิดว่าวิธีเนี้ยมันน่าจะคุ้มสำหรับผมในการเอาเซอร์โวใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เก็บสายไว้ด้านในเลยคุณผู้ชมนะครับก็ผมก็จะมีวิธีประมาณเนี้ยคุณผู้ชมนี่ครับคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยจะเจาะเซอร์โวเข้าไปเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเซอร์โวที่ผมเจาะลงไปนะครับผมจะเจาะให้มันเซอร์โวต่ำกว่าระดับปีกตรงนี้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีบาร์อยู่นะครับก็คือว่าถ้าผมฝังเซอร์โวเสร็จฝังสายเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาโฟมมาปิดที่เซอร์โวอีกทีนึงแล้วผมจะให้อาร์มันโผล่มาแค่นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับถามว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่ฝังเซอร์โวแล้วเปลี่ยนเซอร์โวได้มันมีเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าคุณต้องมีตัวมันเป็นตัวเก็บเซอร์โวอ่ะมันเป็นเซอร์โวบ็อกซ์นะครับสำหรับเก็บเซอร์โวโดยเฉพาะเลยแต่ว่าตัวเนี้ยผมหาซื้อไม่ได้คุณผู้ชมเคยสั่งไปแล้วนะครับแต่ว่าของไม่มาส่งนะครับก็มันจะเป็นบ็อกซ์เซอร์โวเลยคุณผู้ชมที่เราสามารถวางบ็อกซ์แล้วแล้วก็เอาสายออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ในเมื่อผมไม่มีนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีการฝังแบบนี้ไปเลยนะครับส่วนการฝังของผมนะครับผมก็จะเจาะรูแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ครับนี่เราจะเจาะรูไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อฝังเซอร์โวเข้าไปนะครับแล้วก็จะเหลือช่องเอาไว้ให้อาร์มมันเคลื่อนที่นิดหน่อยนะครับขั้นตอนของการเก็บสายของผมนะคุณผู้ชมผมจะใช้กาวปืนเลยนะครับเวลาเก็บสายพวกนี้คุณผู้ชมนี่ครับผมจะเอากาวปืนอัดเข้าไปข้างล่างเลยคุณผู้ชมเซอร์โวเนี่ยคือสำหรับผมนะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคุณผู้ชมนะครับเซอร์โวของผมนี่คือถ้ามันอยู่ในลำได้มันก็คืออยู่ในลำไปเลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าจะไม่ใช้งานแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยถอดไปไว้กับลำอื่นคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะเนี่ยผมจะเก็บสายประมาณนี้นะครับก็คือว่าให้สายมันแปะติดลำตัวข้างในไปเลยคุณผู้ชมทั้ง2ด้านเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้แท่งโฟมคุณผู้ชมผมจะเหลาแท่งโฟมมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อเอาไว้ยัดกับซอกเซอร์โวตรงนี้นะครับเราจะทากาวทั้งข้างในตรงที่เราจะเดินสายนะครับแล้วก็มาทาตรงนี้คุณผู้ชมแต่ว่าผมจะเน้นหนานิดนึงนะครับเวลาทากาวผมกำลังอัดมันเข้าไปคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวดูวิธีการอัดนะคุณผู้ชมนะนี่ครับอัดเข้าไปโดยไม่สนใจอะไรเลยนะครับแต่เวลาตัดโฟมเนี่ยเราไม่ต้องตัดให้มันพอดีนะเราจะตัดให้มันสูงกว่าขอบนะครับพอถึงเวลาที่เขาเรียกอะไรอ่ะถึงเวลาที่เราขัดเนี่ยมันจะได้พอดีคุณผู้ชมนี่ครับผมจะอัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วรอให้กาวมันแห้งนะครับนี่ครับมันจะยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเอาให้มันแบบแน่นเลยคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวรอให้กาวเซตตัวแป๊บนึงนะครับแล้วเราจะทำการขัดกันอัดเข้าไปแล้วนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดตรงช่องเซอร์โวกันคุณผู้ชม
ผมตัดโฟมมาพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปเลยนะครับปิดแบบนี้เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะผมอ่ะแอนตี้วิธีนี้มากเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ยุ่งยากนะครับผมรู้สึกว่าทำไมมันต้องทำอะไรเลอะเทอะแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแนวคิดเนี่ยคุณรู้ไหมผมได้มาจากใครคุณจำเจ้าพ่ออาซีมือสองได้ไหมพี่นิดอาซีนะครับคือผมอ่ะสงสัยในตัวเขาเรื่องนึงว่าทำไมเขาต้องเล่นเครื่องบินแล้วแบบปีกบินก็ต้องฝังสายอะไรเงี้ยก็ต้องฝังสายผมรู้สึกว่าทำไมต้องไปทำแบบนั้นวะในเมื่อมันก็โชว์สายนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วก็มันมีเซอร์โวโผล่มามันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าประมาณนั้นนะคุณผู้ชมแต่พอเราเล่นเครื่องบินจนถึงจุดนึงอ่ะคุณผู้ชมผมถึงได้มาเข้าใจอ่ะว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันมากกว่าที่เราได้เล่นเครื่องบินเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจปะมันเป็นแบบมันเป็นความสุขที่เราได้เห็นงานของเราที่มันออกมาแล้วมันแบบเรียบๆอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมผมก็เลยแบบติดการใช้วิธีเนี้ยมาตั้งแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำงานเนียนๆคือผมอะไปทำลำแรกเลยนะก็คือตัว CL215ผมติดมาตั้งแต่ตัวนั้นเลยคุณผู้ชมจริงๆถามว่าไอ้การทำแบบเนี้ยจะทำให้ปีกเราเละไหมคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่เละนะครับคุณเห็นแบบนี้นะไม่มีทางเละแน่นอนนะครับ อีกอย่างนึงผมจะบอกว่าเรื่องของเครื่องบินปีกล่างผมอะพวกรุ่นเชโรกีรุ่นสปอร์เตอร์รุ่นอะไรพวกนี้ที่เป็นปีกล่างนะไม้เนี่ยผมจะใช้ไม้ที่ค่อนข้างแข็งเลยคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้นะว่าไม้เนี่ยมันคือไม้อะไรนะครับถ้าใครดูเป็นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันคือไม้อะไรนะครับผมบอกคุณผู้ชมไม่ได้จริงๆนะว่าไม้เนี่ยมันคือไม้อะไรนะครับแต่ถ้าใครรู้นะคุณจะรู้ว่ามันเป็นไม้ที่แข็งมากนะครับบอกแค่ว่าที่ลาวอ่ะมีเยอะผมบอกไว้แค่นี้เลยนะครับอ่ะมันเป็นไม้ตัวนึงที่ผมไม่อยากจะไปพูดถึงมันนะครับผมจะมีคนที่เขาเอาเศษไม้พวกเนี้ยอยู่มีอยู่นะครับประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ปิดไปเรื่อยๆนะครับอ้ออีกอย่างนึงคุณผู้ชมจะบอกว่างานของเราเนี่ยมันจะเละไม่เละนะมันอยู่ที่การขัดแล้วก็การติดสติ๊กเกอร์นะครับส่วนการแปะ OPP เนี่ยวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามองเห็นด้านในแต่ว่าถ้าคุณใช้สติ๊กเกอร์แล้วคุณไม่หวงของคุณไปซื้อสติ๊กเกอร์ที่มันเกรดดีๆหน่อยหนาๆหน่อยสีเข้มๆหน่อยที่มันบังพื้นล่างได้มันจะไม่เห็นรอยพวกนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับบอกตรงๆว่าถ้าทำเครื่องบินเล่นเองนะคุณผู้ชมไหนๆคุณทำเล่นเองแล้วอ่ะคุณอย่าหวงของดีที่สุดนะครับลงทุนได้ลงทุนเลยคุณผู้ชมอย่าให้มันถึงพื้นล่างนะคุณผู้ชมไอการปาดตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่เราจะปาดเพื่อให้มันขัดกระดาษทรายได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะผมเองอ่ะที่คุณเห็นตามคลิปที่ผมทำเครื่องบินแบบสีมันเนียนๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยนะมันอยู่ที่เราขัดครับคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ที่การเลือกกระดาษทรายคุณผู้ชมว่าเราจะขัดด้วยเบอร์อะไรก่อนแล้วก็อยู่ที่ความละเมียดของการขัดอ่ะคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขัดกันเลยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่การขัดจริงๆนะคุณผู้ชมเบอร์0นะครับเก็บงานคุณผู้ชมเอาให้ชัวร์นะฮะเวลาขัดอ่ะคุณผู้ชม make sure นะครับอย่าลืมเอาให้ชัวร์เลยนะครับก่อนจะทำสีนะครับตรงไหนไม่เสมอเอาออกให้หมดนะฮะmake sure ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆนะฮะถ้าคุณไม่เคยเห็นงานผมอ่ะคุณจะไม่รู้หรอกว่าเครื่องบินผมมันเรียบขนาดไหนคุณผู้ชมจริงๆผมนี่ไม่ได้เลยอ่ะแบบเป็นโรคจิตมากเลยเรื่องเครื่องบินแบบไม่เรียบอ่ะนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าเครื่องบินผมอ่ะทำไมเครื่องบินผมถึงแขวนบ่อยมันแขวนเพราะว่าเวลามันมีรอยนะสมมติว่าถ้าผมแก้ไม่ได้อะมันมีรอยที่ผมรู้สึกว่าแม่งมันจะทำร้ายจิตใจผมอะผมจะแขวนมันเลยคุณผู้ชมแล้วผมจะไม่เล่นมันเลยคุณผู้ชมรู้ไหมอันไหนทิ้งได้ผมทิ้งเลยคือผมแบบเป็นโรคจิตมากอะไอการเล่นเครื่องบินแล้วมันมีรอยแบบคือเครื่องบินผมถ้าผมเล่นเองนะถ้ามันเป็นรอยเนี่ยผมจะหงุดหงิดทันทีแล้วผมแบบไม่อยากจะแบกมันไปไหนเลยคุณผู้ชมผมกลัวคนเห็นรอยนะฮะโอเค
มาเดี๋ยวจะปั่นอีกรอบนึงฮะมันเสมอกันหมดแล้วแหละนะฮะปั่นเก็บงานหน่อยอีกรอบนึงนะฮะไหนๆก็จะทำสีแล้วคุณผู้ชมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเป่าฝุ่นผงออกก่อนเดี๋ยวผมจะวางสติกเกอร์ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะแป๊บนึงนะครับผมจะแปะให้ดูครึ่งหนึ่งนะครับคุณจะได้เห็นความแตกต่างของมันเนาะว่ามันต่างกันมากนะครับนี่เห็นป่ะอันนี้แค่แปะลงไปเฉยๆนะคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้รีดนะเดี๋ยวเรามาตัดแต่งขอบกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเวลาเราเป่าดรายมันจะได้เป็นระเบียบนะครับเดี๋ยวเรามาเป่าดรายเป่าผมกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมให้เปรียบเทียบทั้งสองฝั่งนะครับนี่แล้วดูฝั่งนี้นะครับเห็นยังว่ามันจะปิดเรียบเลยคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าสติกเกอร์ของเราเนี่ยมันหนาพอนะครับแล้วก็สีมันค่อนข้างเข้มนะครับตรงนี้มันเลอะนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยเอาแอลกอฮอล์เช็ดออกนะครับนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ซ่อนสายเซอร์โวแล้วก็ฝังเซอร์โวเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะดูใกล้ๆเลยคุณผู้ชมนี่ครับเซอร์โวของเรานะครับก็จะโผล่มาประมาณนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมแล้วดูแผลของเราที่เราทำไว้คุณผู้ชมนี่เห็นไหมแผลที่เรายัดโฟมกันมานะครับเราจะมองไม่เห็นเลยเห็นไหมเนี่ยอ่ะดูดิมาฝั่งนี้บ้างนี่คือเซอร์โวอีกฝั่งนึงที่เราฝังไว้นะครับก็จะประมาณนี้นี่ครับก็ทำงานได้คล่องเลยคุณผู้ชมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการซ่อนสายเซอร์โวนะครับในกรณีนี้เราไม่มีบล็อกนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะฮะที่อยากจะแนะนำเนาะยังไงก็ไปลองทำดูแล้วกันนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ